เอาล่ะเราขอมาพูดถึงคู่นี้หน่อยดีกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายละมีเริ่มคลายล็อกดาวน์กันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้คู่รัก NY อย่างณเดชน์ยาย่าเนี่ยก็คือถือโอกาสดีไปทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นวันพระใหญ่อย่างวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษาก็เดินทางไปทำบุญเอาฤกษ์เอาชัยนะคะโดยแม่แก้วเองค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของณเดชน์แล้วก็ยาย่าลงใน Instagram ส่วนตัวให้แฟนๆได้ชมกันพร้อมกับข้อความบอกว่าขอร่วมถวายบาตรพระวัดเขากระดาษอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรากับณเดชน์ยาย่าด้วยครับขอกราบอนุโมทนาสาธุซึ่งงานนี้ค่ะก็มีแฟนๆของทั้งคู่เนี่ยเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก GMM 25ของเราก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับณเดชน์แล้วก็ยาย่าด้วยนะคะขอให้ชาติหน้าเราได้หน้าสักครึ่งเซี่ยวของยาย่าและณเดชน์ด้วยดีคู่นี้เขาไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมคุณไม่เข้าตัวเองหมดเลยนะไม่เกี่ยวบุญไม่เอี่ยวบุญไม่เกี่ยวกับบุญคู่นี้เขาคู่บุญใช่เขาคู่บุญบารมีกันเวลาเขาว่างปุ๊บเขาก็จะเอาเวลาเนี่ยไปทำบุญอยู่เสมอก็ดียาย่าจะได้ลดภาพกับต้นไม้ลงมาถูกต้องนี่แหละพอพูดถึงเรื่องภาพต้นไม้มีประเด็นอีกเหรอสังเกตว่าในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านที่ผ่านมาหลายๆคนเขาก็จะมีกิจกรรมทำกันใช่ไหมรวมไปถึงยาย่าเองเนี่ยถ้าเกิดได้ติดตามใน Instagram ก็จะเห็นว่าน้องเองเนี่ยชอบถ่ายรูปคู่กับต้นไม้ต่างๆนี่ลงใน Instagram ส่วนตัวงงมากเพราะค่าต้นไม้กับบ้านแต่ถ่ายออกมาแล้วคือเหมือนถ่ายแฟชั่นสวยเหลือเกินทำให้บรรดาร้านขายต้นไม้ต่างๆช่วยโอกาสอัพราคาต้นไม้ทุกต้นที่ยาย่าเนี่ยไปถ่ายคู่ด้วยขนาดที่เดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัวที่ตำบลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการลงใน Instagram ส่วนตัวพร้อมกับข้อความบอกว่า today's location and first timer at บางกระเจ้า super lunch นี่นี่พูดแบบยาย่าเหรอฮะพูดแบบยาย่าคิดว่ายาย่าจะพูดแบบนี้แต่ไม่ออกค่ะพื้นที่ไปเขาเรียกว่าโลเคชั่นที่ไปถ่ายวันนี้แบบนี้กลายเป็นว่าปกติชอบถ่ายกับต้นไม้ใช่ไหมวันนี้มาถ่ายกับป่าล่าสุดแต่อันนี้คือทำให้การท่องเที่ยวบางกระเจ้าน่าจะกระเตื้องคักเนอะถูกต้องนอกจากกระเตื้องแล้วตอนนี้ใบจากขาดตลาดแล้วนะเพราะถ่ายกับต้นจากเนี่ยนี่พูดจริงไหมเนี่ยไม่จริงคืออันนี้แซวเพราะว่าเราแบบถ่ายทีไรปุ๊บก็จะมีการแบบอัพราคาขึ้นเออนะต้นจากตอนนี้ราคาขึ้นแล้วแล้วแฟนคลับอย่าไปตัดต้นจากเล่นนะมาถ่ายรูปเหมือนยาย่าไม่ได้แต่อย่างว่าคนสวยไปอยู่กับต้นไม้มันก็สวยนะลองญี่ปุ่นไปถ่ายอ่ะว่าแล้วว่าต้องเข้าเรื่องทั้งมันเถอะค่ะก็สวยเหมือนกันก็จะบอกว่าสวยเหมือนกันโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักที่เรานำมาฝากกัน